พื่อให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยเดี๋ยวท่านดูถึงท่านก็คงจะเห็นข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนรายละเอียดลึกๆลงไปก็คือเอกสารถ้าอยากทราบข้อมูลลึกๆไปกว่านั้นก็คือเดี๋ยวให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้การนะครับโดยที่ไม่ต้องร้องทุกข์กล่าวโทษเลยเราต้องการชี้แจงให้สังคมได้ทราบเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานสังคมงานเกี่ยวกับศาสนาซึ่งต่อมานี้มีกลุ่มบุคคลดังกล่าวบิดเบือนลงโซเชียลลงสื่อต่างๆทำให้บางคนเนี่ยหยิบแต่ในส่วนท้ายที่เสื่อมเสียเนี่ยบางคนเขาเข้าใจเขาก็มีปัญหาอะไรนะครับก็มีปัญหาอะไรแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยไปหยิบเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาโจมตีว่ากำลังจะตั้งตนเป็นพระเจ้าหลอกลวงเงินหรือเปล่าเด็ก8ขวบจะมาสอนธรรมะกับกิจกรรมอย่างนี้ได้ยังไงตรงนี้คือให้เรียกน้องไม้มาสอบถามด้วยตัวท่านเองเลยนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะสอนได้หรือไม่แบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เหมือนกันแม้แต่ผมเนี่ยก่อนจะเข้าไปเป็นทนายผมก็ต้องดูเหมือนกันว่าแท้ที่จริงแล้วมันใช่หรือไม่เราก็ต้องพิจารณาพอดูแล้วมันใช่มันถูกต้องเราก็เข้าไปช่วยเหลือทางกฎหมายหนึ่งแล้วก็คำสอนของน้องไม้เนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติได้จริงนะครับมีกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยไปร้องเรียนก็ล่าสุดก็คือไปที่รัฐสภาเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบสามารถทำได้ไม่ได้แต่ผมต้องเอาข้อมูลจริงไปจริงไปร้องเรียนไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้ทราบแล้วมีการตรวจสอบแบบนี้รับได้ไม่มีปัญหาให้ศาลตัดสินครับแต่พอไปร้องเรียนเสร็จปั๊บเอาความเท็จมากล่าวให้ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอามาชี้แจงให้สังคมได้ทราบครับไอ้ที่ไปร้องรัฐสภาคือลูกพระพุทธเจ้าหรือว่าเพราะมันมีหลายประเด็นมีเรื่องของการรับเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องจัดงานแล้วก็รับเงินสอนธรรมะทำไมต้องไปรับเงินนะครับการจัดงานเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นมาจากทีมผู้จัดคืออาจารย์ละคำรามจัดมาก่อนเบื้องต้นหลังจากนั้นก็มีทีมผู้จัดคือคุณหมอเนี่ยไปจัดกิจกรรมแล้วก็เชิญน้องนายไปเป็นวิทยากรซึ่งการจัดกิจกรรมตรงนั้นน่ะเขาก็มีการเรียกเก็บเงินเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าเข้าโรงงานนะครับซึ่งเป็นที่พักเป็นค่าอาหารซึ่งไปจัดที่โรงแรมมันต้องเสียค่าเช่าตรงนั้นเป็นในส่วนของผู้จัดนะครับเขาจะเก็บเท่าไหร่กันก็กำหนดขึ้นมาจากสถานที่แล้วก็ระยะทางในการเดินทางไปแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันจากที่ผ่านมานะ